ไปที่วัดคนเหลืองกับเด็กแนวเธอเลือกใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตผู้เสือไปทำเดี๋ยวคือเด็กแนวตะกี้นี่เขาไม่ได้ใส่พวกยีซี่พวกแวนแล้วก็พวกแบบไนกี้นะเด็กแนวตะกี้เขาใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตท่านผู้ชมเด็กแนวเขาใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตนะตะกี้ดูแม่มาเขากินตัวเขาบ่ได้มาตัวเขาตั้งใจมาบ่ที่ใจจะเพื่อนนะอย่าคิดน้อยใจถ้าเป็นจริงก็มีความใจถ้าเป็นจริงก็มีกำลังตั้งตัวเองให้เดียวไว้เพื่อความหักทำไมของตัวเพื่อนเองคือแบบสมัยก่อนนี้เขาขี่รถขี่ผมแบกสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมผมกำลังนั่งเรือนฟังเพลงไปมาผมไปฟังเห็นเพลงนึงที่แบบในอดีตในยุค90นะท่านผู้ชมในเมื่อประมาณ10ปีหรือว่า20ปีก่อนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากอยู่ในลาวท่านผู้ชมผมไม่รู้นะว่าน้องๆจะเกิดทันไหมแต่ผมเกิดทันนะท่านผู้ชมมันเป็นเพลงที่ผมมากมากเลยและก็ผมไม่รู้นะว่าคนไทยเขาจะรู้ไหมเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบโคตรดังนะท่านผู้ชมเพลงชื่อเพลงว่าเพลงกิ๊กน้อยใจท่านผู้ชมคือเอาตรงๆนะผมมักแหงนะวงนี้วงเอลโซนคือแบบเขาออกเพลงมา12เพลงออกมาอัลบั้มหนึ่งแบบโคตรดังท่านผู้ชมคือแบบว่าผมฮ้องได้ทุกเพลงนะแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมมักที่สุดท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เลยจะมารีแอคชั่นให้ทุกคนเบิ่งผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะเกิดทันไหมชื่อเพลงว่าเพลงกิ๊กน้อยใจนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนไทยเขาจะฮู้ไหมเพลงนี้เพลงกิ๊กน้อยใจเดี๋ยวผมจะมาฟังพร้อมกันกับท่านผู้ชมนะและก็พร้อมรีแอคชั่นไปเลยนะว่าเพลงสมัยเก่ามันเป็นยังไงมันต่างจากเพลงสมัยใหม่มากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าการแต่งตัวแล้วก็บีทดนตรีมันก็จะต่างจากเพลงสมัยนี้มาฟังพร้อมกันเลยน้อยใจศิลปินวงเอลโซนมันเป็นเพลงที่แบบโคตรมักนะสมัยนั้นคือผมงงมากเลยขี่รถถีบมาแล้วก็ไปล้มจะล้มทำไมดูการแต่งตัวท่านผู้ชมมันจะต่างจากการแต่งตัวฮิปฮอปสมัยนี้นะสวยงามคือนางฟ้าก็เป็นคนคือเก่าอันที่คำนักร้องผู้หญิงเขาชื่อว่าแขกพี่แขกเอ้แขกแล้วก็ผู้ชายเขาชื่อว่าลิงพี่ลิงคือแบบผมมักนะโคตรมักสมัยก่อนผมโคตรมักเลยนะท่านผู้ชมเขาเว้าปันว่าเขาโบมีหัวใจทั้งโบเดนเท่าไพ่แต่หัวใจก็งามครับแต่ว่าตอนนี้นักร้องสองคนเขาแบบสร้างครอบครัวแล้วนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาแบบหยุดทำเพลงแล้วแต่เพลงนี้มันก็แบบยังดังติดหูนะฟังยามใดก็คิดฮอดผู้สาวเก่าถึงบ่ค่อยจะดําเหล็กน้อยก็สร้างมันก็จะสร้างความฝันบ่ให้เป็นกิ๊กI will be sick if you do so still believe in our love don't want you to go be kick again the tear will end inside my heart sometimes I can see you kick and now and thenไปที่วัดคนเหลืองกับเด็กแนวเธอเลือกใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตผู้เสือไปทำเดี๋ยวเธอคือเด็กแนวตะกี้นี่เขาไม่ได้ใส่พวกยีซี่พวกแวนแล้วก็พวกแบบไนกี้นะเด็กแนวตะกี้เขาใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตท่านผู้ชมเด็กแนวเขาใส่เกิร์ฟคอนเวิร์ตนะตะกี้ดูแม่มาเขากินตัวเขาบ่ได้มาตัวเขาตั้งใจมาบ่ที่ใจนะเพื่อนนะอย่าคิดน้อยใจถ้าเป็นจริงก็มีหัวใจถ้าเป็นจริงก็มีกำลังตั้งตัวเองให้เดียวไว้เพื่อความหักทำไมของตัวเพื่อนเอง
คือแบบสมัยก่อนนี่เขาขี่รถถีบจีบผู้สาวไงมันไม่เหมือนสมัยนี้นะท่านผู้ชมเออถ้าไม่มีรถใหญ่คือแบบผู้สาวเขาไม่แนมหัวมึงเลยมึงไม่ได้เชิงเขาเลยถ้ามึงไม่มีรถใหญ่เออมันต่างจากสมัยก่อนนะท่านผู้ชมดูโคตรน่ารักเลยนะเพลงนี้มาเตียกระดอกก็เลยได้เป็นกิ๊กค่อยต้องไปคลินิกเพื่อหักษาแพ้ใจเจ้าฮู้บ่มันซ้ำเจ้าฮู้บ่มันน้อยใจที่เห็นไปกับไผขู่แค้นต่ำตาโอ้ยค่อยจะบ้าเจ้านั่งเล่นอยู่แข้งข้องอยู่กันซองก็ซองอยู่ยี่ที่ส่วนกอดค่อยก็เลยต้องจอดรถที่ห่างแหมเบิ่งยิ่งเบิ่งมันเศร้าใจยิ่งเบิ่งมันแค้นใจโอ้ยมันทนบ่ได้โอ้ยที่ทนบ่ได้ที่วัดคนเมืองกับติ๊กแนวเสื้อเหลืองใส่เกิร์ฟคอนเวิร์สบูเสื้อไปจับเสื้อแม่มาเฮาคิดตัวคือความหมายของเพลงนี้แบบว่าผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็แบบเป็นกิ๊กกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไปกับแฟนไปกับแฟนไม่ใช่ไปลิ้นบอดอื่นนะไปลิ้นวัดไปลิ้นวัดกับแฟนแล้วก็กิ๊กเห็นเออกิ๊กเห็นก็แบบน้อยใจกิ๊กค่ะน้อยใจมีคนมาบอกผู้ชายคนนี้ว่าเออกูเห็นผู้สาวมึงไปกับแฟนแล้วก็มาบอกกิ๊กกิ๊กน้อยใจถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปถามจัวเสิร์ชนะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอะไรวะมาเขาตั้งใจมาบอกที่ใจแล้วเพื่อนนะอย่าคิดน้อยใจถ้าเป็นจริงก็มีหัวใจถ้าเป็นจริงก็มีกำไรสร้างตัวเองให้เดียวไว้เพื่อความหักทำไมข้องตัวเพื่อนเองหักกันได้เขาฟ้องหักกันได้เขาหักกันนี้จะไม่ให้เขาไปหักกันแล้วก็ได้กันแล้วหักกันนี้จะเป็นไปกี่น้อยใจ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 จะทำยังไงก็ได้เป็นไปอย่างที่เขาบอกให้เป็นจะเปลี่ยนจะคิดแล้วเป็นแฟนกันกี่น้อยใจกี่น้อยใจกี่น้อยใจเพลงนี้เขาผลิตเมื่อปี2007นะท่านผู้ชม2007ตอนนี้ก็2020ก็13ปีก่อนนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะเกิดทันไหมเพลงนี้คือสมัยก่อนนี้เวลาใครอยากจะทำเพลงมันยากมากเลยนะท่านผู้ชม1ต้องมีเงิน2ต้องเสียงดีแล้วก็เวลาจะทำเพลงนี้มันต้องผ่านแบบวัฒนธรรมมันไม่เหมือนสมัยนี้นะท่านผู้ชมคือแบบใครอยากทำเพลงก็ได้ใครมีช่อง YouTube ก็สามารถทำเพลงได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันยากแล้วก็มันไม่มี YouTube ในสมัยก่อนเขาแบบทำเพลงเป็นแบบอัดใส่แผ่นเพื่อขายคือวงนี้เป็นแบบวงที่แบบต้นๆของประเทศลาวนะท่านผู้ชมแอลโซนมันเป็นแบบเพลงฮิปฮอปก็เป็นเพลงแบบต้นๆของประเทศลาวนะมันมีแต่เพลงโคตรดังนะวงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงทานดำแล้วก็เพลงคอย1คอย2แล้วก็โอ้หลายเพลงนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากเห็นผมรีแอคชั่นเพลงของวงแอลโซนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีแอคชั่นให้ทุกคนเบิ่งอันนี้มันเป็นแบบความมักของผมซื่อๆนะมันเป็นความมักของผมซื่อๆผมแบบไม่ได้มีแบบใครมาจ้างผมรีแอคชั่นนะแบบผมเลื่อนเห็นไงผมฟังเพลงนี้แล้วผมเลื่อนเห็นแล้วผมแบบคิดถึงแบบวันเก่าๆวันที่แบบเรามีกิ๊กเพลงนี้ก็โคตรหมวนนะถ้าใครยังไม่ฟังก็สามารถไปฟังได้นะท่านผู้ชมในสวะใน YouTube เซิร์ชใช้ว่าเพลงกิ๊กน้อยใจมันก็จะออกมานะลองไปฟังเบิ่งหมวนแต่ว่าดนตรีมันก็อยากไม่แบบยังไม่แน่นนะเพราะว่าตอนนั้นเขาทำแบบเป็นไฟล์แบบ MP3 แบบ
ความแบบเสียงมันก็โอ้กูชิบะอีกทีแม่ยังมาก็บ๊ายบายนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอืมบาย